สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็จะมาแนะนำวิธีอัดหน้าจอแบบง่ายๆจากมือถือหรือจากโทรศัพท์ Android หรือโทรศัพท์ Samsung ของเรานะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปอัดหน้าจอให้เราดาวน์โหลดแอปนี้มาก่อนนะคะแอปนี้ชื่อว่า AZ Screen Recorder นะคะพี่ต้นไม้วงกลมไว้ให้นะคะถ้าใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลดเลยแล้วเราก็จะสามารถอัดหน้าจอได้แบบง่ายๆจากโทรศัพท์มือถือของเราแต่วันนี้พี่ต้นไม้จะแนะนำวิธีอัดหน้าจอหรือเอาคลิปส่วนใดส่วนหนึ่งในไลฟ์ของเราหรือไลฟ์ที่เราต้องการอยากจะได้ช่วงสำคัญที่เราไลฟ์นะคะพี่ต้นไม้จะแนะนำใน YouTube ก่อนนะคะก่อนอื่นให้เราเข้ามาในช่อง YouTube ของเราเข้ามาในช่อง YouTube เลยนะคะแล้วเราก็มาตรงที่แว่นขยายให้เราค้นหาว่าเราจะไปเอาคลิปหรือเราจะไปอัดหน้าจอในส่วนไหนวันนี้พี่ต้นไม้จะอัดหน้าจอในช่องของพี่ต้นไม้พี่ต้นไม้อยากจะได้ส่วนใดส่วนหนึ่งในไลฟ์ของพี่ต้นไม้นะคะพี่ต้นไม้ก็มาไลฟ์นี่เลยนะคะไลฟ์อาเทน่าพี่ต้นไม้นักร้อง 5G พี่ต้นไม้ก็มาที่ช่องของพี่ต้นไม้แล้วก็พี่ต้นไม้ก็กดไปที่วิดีโอสมมติว่าพี่ต้นไม้อยากจะได้คลิปนี้นะคะโอเคเอาไลฟ์นี้นะคะเริ่มอัดเลยนะคะส่งความสุขก่อนนอนนะคะในค่ำคืนนี้นะคะใครว่างก็แวะเข้ามาได้นะคะพี่ต้นไม้ขอเน้นย้ำนะคะเราอยากจะได้ไลฟ์ยาวขนาดไหนเราก็ปล่อยไว้เลยนะคะและเมื่อเราพอใจในความยาวในไลฟ์หรืออัดหน้าจอของเราเมื่อเราพอใจแล้วให้เราลูดข้างบนลงแล้วคลิปนี้หรืออัดหน้าจอนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะเมื่อเราพอใจช่วงที่เราพูดหรือไลฟ์ที่เราพูดเราก็เอามือปัดลงเลยนะคะมือปัดลงแล้วกดคำว่าหยุดนะคะสวัสดีเพื่อนๆอีกรอบนะคะพี่ต้นไม้ก็จะมาในช่วงที่2ช่วงที่2นี้พี่ต้นไม้ก็จะมาแนะนำวิธีการอัดหน้าจอจาก iPad หรือ iOS หรือ iPhone นะคะข้อดีของ iPhone iPad เราไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปนะคะวิธีอัดหน้าจอหรือการอัดหน้าจอของ iPad หรือiPhone เนี่ยเขาจะติดมาในตัวเครื่องเขาเลยหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ต้นไม้จะให้ดูนะคะเราจะเห็นตัวกระพริบกระพริบนี้ใช่ไหมคะก็คือการเราอัดหน้าจอไปแล้วเราอยากจะอัดตรงไหนนะคะคือมันจะเวลาเรากดลงไปมันจะก็จะขึ้น1 2 3เราก็เริ่มอัดเลยเมื่อเราเริ่มอัดเลยมันก็จะเป็นกระพริบกระพริบแบบนี้นะคะสมมุติว่าพี่ต้นไม้จะแนะนำเพื่อนๆใช้แอป PicArt หรือการตัดภาพ PNG จากแอป PicArt นะคะนี่ก็คือการอัดหน้าจอแนะนำการใช้แอปเป็นตัวอย่างให้ดูให้ฟังนะคะถ้าเราอยากจะเอานำไปใช้หรือแนะนำเพื่อนวิธีทำอะไรเราก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยทำได้ทั้ง Android หรือiPhone iPad นะคะทำได้ง่ายๆวันนี้พี่ต้นไม้จะแนะนำวิธีการตัดภาพจากแอป PicArt ก่อนอื่นเราก็มาที่แอป PicArt เลยนะคะถ้าใครยังไม่มีแอป PicArt ให้เราดาวน์โหลดไปเลยแอป PicArt ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรากดไปเลยเมื่อเราเข้ามาในแอป PicArt แล้วให้เรากดมาที่ตัวบวกแล้วเรามาที่ขวามือให้เราเลือกรูปภาพนะคะเราเลือกรูปภาพว่าเราจะเอาภาพไหนไปตัด
เป็นภาพ PNG โอเคพี่ต้นไม้เลือกภาพก่อนแป๊บนึงนะคะหาเอาภาพสวยๆหน่อยสมมติว่าพี่ต้นไม้จะเอาภาพนี้ก็จะแบบนี้นะคะภาพนี้เรายังไม่ได้ตัดนะคะเราจะตัดภาพให้เป็นภาพ PNG ยังไงเราก็มาตรงที่มีดกรรไกรเลยนะคะติ๊กไปที่รูปกรรไกรปุ๊บก็จะมีไอคอนข้างล่างให้เราเลือกบุคคลใบหน้าเสื้อผ้าท้องฟ้าหัวเส้นผมนะคะให้เราเลือกไปตรงที่คำว่าบุคคลให้เราไปดูคำว่าตัวอย่างนะคะตัวอย่างเห็นไหมก็คือการตัดภาพแล้วนะคะเนี่ยเมื่อเราชอบใจหรือทำเรียบร้อยแล้วให้เรามากดคำว่าบันทึกเราก็จะได้ภาพ PNG เห็นไหมคะวิธีตัดภาพ PNG ตัดได้ง่ายมากเมื่อเราแนะนำเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเราสังเกตเห็นปุ่มแดงๆข้างบนขวามือไหมคะถ้าเราแนะนำเพื่อนเสร็จแล้วให้เรากดไปตรงปุ่มแดงๆนะเมื่อเรากดไปตรงที่ปุ่มแดงๆตรงกระพริบกระพริบนะคะก็จะเป็นการสิ้นสุดการบันทึกหน้าจอแล้วเราก็ไปเช็คดูการบันทึกหน้าจอหรือคลิปของเราอยู่ในแกลเลอรี่นะคะพี่ต้นไม้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะพี่ต้นไม้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของพี่ต้นไม้ขอบคุณจากใจค่ะแล้วเจอกับพี่ต้นไม้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ